มันก็ยังบ่มีรายได้ครับค่ะก็มีถังไนโตรเจนมาเป็นรายได้ที่ว่าเอามาซื้อรายได้ที่ว่าเอามาซื้อหัวอาหารซื้อข้าวโพดครับให้งัวกินค่ะซื้อฟางครับค่ะเป็นเงินหมุนเป็นเงินหมุนเนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับพ่อแม่พี่น้องกับเกษตรกรนะครับเพราะว่าไนโตรเจนเฮาสามารถมาใส่บริการของพี่ว่ายฟาร์มได้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับพาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมพี่ว่ายฟาร์มนะครับของอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับฟาร์มนี้นะครับเป็นฟาร์มน้องใหม่นะครับเฮ็ดปี63นะครับตอนนี้มีทั้งงัวเหลือดลอยมีทั้งงัวเอฟแล้วก็เป็นงัวลูกผสมนะครับนอกจากนั้นนะครับฟาร์มนี้เพิ่นก็ยังมีถังสำหรับเติมไนโตรเจนนะครับที่เปิดใหม่นะครับเดี๋ยวเนื้อหาสิเป็นจังไดแน่นะครับเขาจะไปคุยกับคุณหมูนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มน้องกันไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวให้ครับพ่อพี่น้องทั้งบ้านหัวจักนะครับค่ะชื่อหมูนะคะครับผมปิยวดีสัพพสมค่ะเป็นก็คือทำฟาร์มพีวายฟาร์มค่ะครับพี่ว่าพีวายฟาร์มนี่พี่กัดอยู่ไหนครับผมบ้านท่าดอนจันนะคะหมู่12บ้านเลขที่96หมู่12นะคะตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะครับคุณหมูนี่เริ่มเฮ็ดฟาร์มงัวโดนหรือยังครับปี63ค่ะ63ใช่ค่ะกับประมาณ 2-3 ปีนี่เนาะใช่ค่ะนะครับมีแรงบันดาลใจจังไหนครับจังไหนหันมาเลี้ยงงัวนี่เนาะก็ช่วงวิกฤตโควิดค่ะครับก็ออกจากงานช่วงโควิดนะคะก็อยากกลับมาอยู่บ้านอยู่แล้วนะคะก็มาใช้ทุนที่เก็บหอมรอมริบมาลงทุนซื้อวัวมาเลี้ยงครับค่ะครับตัวแรกเลยนี่คิดจังไหนจังเด็ดซื้อมาบัดนี้ตัวแรกก็คือแฟนมักค่ะครับมักงัวเอฟหนึ่งค่ะซื้อน้องใบเฟิร์นครับค่ะซื้อมาตัวแรกเลยครับค่ะแตกต่างกันบอกกับงัวผืนบ้านที่ว่าต้องมาซื้องัวเอฟกับงัวอย่างแบบประมาณนี้ครับแตกต่างบอก็คือพันธุกรรมวัวนะคะว่าก็คือเราซื้อวัวเอฟมาพันธุกรรมเขาจะดีหน่อยครับค่ะแล้วก็เชื่องอจับต้องได้ครับคิดว่ากับผ่านการฝึกมาแล้วผ่านการพัฒนามาแล้วครับกับเชษแห่งว่าเชื่องครับคนเลี้ยงซึ่งเขาเป็นมือใหม่อยู่แล้วครับก็เลยว่าเอาเป็นงัวเอฟงัวอย่างนี้น่าจะดีกว่าครับเพราะว่าเขาคิดว่าจังใดก็ต้องมาสายพัฒนาอยู่แล้วการบริหารจัดการคือการเลี้ยงดูเขาอ่ะมันจะง่ายกว่าที่เราจะไล่ทุ่งถ้าเป็นเลี้ยงแบบยืนคอกอยู่ในฟาร์มอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจซื้องัวเอฟมาใช่ค่ะนะครับตอนนี้มีงัวอยู่สักตัวครับคุณหมูครับ23ตัวค่ะอ๋อครับพ่อแม่พี่น้องครับ23ตัว3ปีนะครับบ่แม่นใช่ธรรมดานะครับนี่คือลักษณะฟาร์มนะครับของคุณหมูนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวผมใส่เบิ่งโรงเรือนนะครับโรงเรือนนี่คือจะเป็นโรงเรือนเฮ็ดเป็นโครงสร้างเล็กนะครับโครงสร้างเล็กแล้วก็จะมีเป็นกันเป็นล็อกนะครับแบ่งชัดเจนนะครับเพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับแล้วก็ลังคาเนี่ยก็คือโครงสร้างด้านบนเนี่ยจะเป็นเล็กนะครับแล้วก็มุ่งด้วยเมทัลชีทนะครับหรือว่าบานเฮาเอิ้นว่าสันไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวรบกวนคุณหมอพาผมครับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งงัวนะครับเนาะนะครับเบิ่งงัวนะครับในส่วนที่ว่ามาเลี้ยงงัวเนี่ยค่ะครับก็คือมันเป็นเหมือนคือเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราได้ดอกแต่เราเลี้ยงวัวเราก็ได้ดอกเหมือนกันคือเราได้ลูกวัวนะคะการลงทุนของเราก็คือลงทุนไปเฮาก็ได้ลูกวัวมาเป็นเงินเก็บถ้าเฮาเดือนรอดเฮาก็ขายได้ค่ะ
ก็คือมันก็มีผลกำไรในการที่ว่าเฮาลงทุนเฮ็ดฟาร์มครับผมก็เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางอันนี้คือแนวทางของคุณหมูนะครับสำหรับการเฮ็ดฟาร์มนี่คือเป็นตัวแรกเป็นเรือนลอยครับเป็นตัวแรกว่าบังคับตัวนี้เพิ่นเป็นจังไหนมาจังไหนครับใดๆมาจังไหนเนี่ยตัวนี้ซื้อมาจากมหาสารคามค่ะครับผมซื้อมาจากไอ้ฟาร์มรักพักดีฟาร์มค่ะซื้อมาจากกระเพิ่นครับซื้อมาเป็นตัวแรกบ่ครับหรือว่าจังไหนเนี่ยกาซื้อมาเข้ามาแบบไล่ๆกันเลยค่ะซื้อเข้ามาแบบไล่ๆกันค่ะตอนแรกเขาเอามาเนี่ยเป็นแม่ทองป่ะครับใช่แม่ทองค่ะลูกเขาขายไปแล้วขายไปแล้วแม่แสดงว่าก็ขึ้นทุนแน่แล้วล่ะใช่อ๋อตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวเมียค่ะใส่แยกเพศใส่แยกเพศค่ะถ้าเลื่อนร้อยหนีก็คือส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเชื้อแยกเพศครับค่ะถ้าใส่รวมเพศก็คือเป็นน้ำเชื้อที่แบบหายากยากค่ะก็แล้วแต่เราบีบครับเราจะบีดออกมายังไงเราจะเอาพ่อพันธุ์แบบไหนครับค่ะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปนะครับเนาะนะครับนี่คืองัวนะครับที่อยู่ในฟาร์มพี่วาไฟพาร์มครับตัวนี้เป็นงัวเอฟค่ะอ๋องัวเอฟที่มาล่อคอดครับทั้งฟาร์มก็สิเอามาไว้ใกล้ๆก็คือเอามาไว้กับใกล้กล้องวงจรคือไว้เบิ่งว่าเพิ่นสิคอดคือมีอาการหยังค่ะเราดูแลใกล้ชิดก็เลยเอามาไว้ใกล้ๆครับค่ะอันนี้คืองัวเอฟนะครับงัวเอฟเป็นแม่ทองนะครับที่เอามาร่อคอดนะครับจะได้สังเกตเห็นว่าด้านในจะมีขอกหน่อยเนาะค่ะเอาไว้สำหรับงัวน้อยเวลาเพิ่นคลอดลูกแล้วลูกเพิ่นก็สิเข้าไปอยู่ข้างในค่ะอ๋อแบบนั้นค่ะเข้าไปอยู่ข้างในเฮาก็เอาให้อาหารข้างในเพิ่นก็สิเข้าไปกินข้างในครับค่ะแยกจากแม่อันเป็นขอกอนุบาลใช่ขอกอนุบาลคือบ่ให้แม่เพิ่นเหยียบหางเพิ่นขาดจังซี่ครับบ่ให้เหยียบลูกบางตัวแบบว่าถ้าแม่สาวสิเฮาต้องระวังเลยเพราะว่าเพิ่นจังสิเลี้ยงลูกบ่ค่อยเป็นครับตัวนี้ F ได้แล้วครับนี่ F1 นะครับผสมอยากเพศคือกันผสมรวมเพศบ่ครับค่ะไอ้พ่อพันธุ์ในคอกอ๋อเป็นทับโตค่ะเพื่อที่ผสมพ่อพันธุ์ในฟาร์มนี่เพราะว่าอยากเห็นผลงานเพื่อที่สิคือมีผลงานของพ่อพันธุ์เฮาครับก็คือเอาไปผสมโตข้างนอกค่ะเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ผสมตัวครับตัวนี้ก็ผสมพ่อพันธุ์ในคอกนะครับเพื่อที่ได้เบิ่งผลงานพ่อพันธุ์เลือดลอยของเพิ่นนะครับงัวอยู่นี่ลายนะครับบันนี่สังเกตเบิ่งนี่ส่วนมากมีแต่แม่ทองคุณหมูนี่เริ่มต้นนี่สนใจก็คือซื้อแต่แม่ทองเข้ามาเลยแม่นบ่แม่นค่ะคือเฮาลงทุนเฮาก็อยากซื้อแม่ทองเข้ามาเฮาก็ได้ลูกพร้อมเท่ากับว่าเฮาได้ทุนขึ้นคือพอขอลูกมากเฮาขายไปเฮาก็ได้ทุนขึ้นครับสมมติว่าเนาะสมมติว่าแม่นี่แม่ทองนี่ 200,000 ค่ะขอลูกออกมาปุ๊บเฮาขายลูกเพิ่น 100,000 ถ้าเลื่อนร้อยนี่ 200,000 ขึ้นครับสมมติครับสมมติว่าเขาขายได้ 200,000 เขาก็ขึ้นทุนแล้วได้แม่ฟรีๆนั่นเองใช่ค่ะแม่ค่ะครับตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำมาแต่ละก็คือที่มาเฮ็ดฟาร์มงัวนี่ก็จังซี่ละค่ะครับเรามองแล้วเห็นผลกำไรจากการที่ว่าเราเลี้ยงวัวครับค่ะเพราะเราได้ลูกวัวได้ปีละลูกละลูกแม่ค่ะอ๋อสมมติว่าเลือดลอยอันเพิ่นขายตัวละ 200,000 เนาะ200,000จังซี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่นี่มีอยู่20ตัวเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่4ล้านพุ่นได้ครับเนาะคิดเล่นๆคิดเล่นๆปีนี้ได้ลูกว่าเลือดลอย5ตัวครับออกมานะคะกะตีคําว่าเฮาได้ผลกําไรนี่ตัวละ 200,000 กับเท่ากับ1ล้านบาทแล้วสุดยอดบ่ครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คิดแบบธรรมดาเนาะบ่ได้คิดโอเวอร์นะครับพ่อแม่พี่น้องหลายหลายคนนี่สิบ่เข้าใจ FC ผมเนี่ยเบิ่งแล้วก็คิดว่ามันแม่นอยู่บ่งัวตัวละ 200,000-300,000 งัวตัวละล้านเอ้าคุณหมูเอาลองอธิบายเบิ่งค่ะก็คือที่ขายงัวไปลูกของตัวนี้นะคะครับครับล็อกโค668ครับลูกแม่ขาเดือนครับผมคนที่วิเชียรนครไอ้มหาสารคามมาซื้อไป 250,000 บาทค่ะครับไปส่งเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ลูก
ของเขาที่คลอดออกมาใหม่ก็รูดอฟ151ตัวนี้ก็ไม่ต่ำกว่า 250,000 อ๋อค่ะลูกค้ากะมาจีบจีบเบิ่งแล้วบอกว่ากะย่างบ่เปิดจองค่ะครับว่าถ้าเบิ่งพัฒนาการของเพิ่นก่อนอืมค่ะตัวนี้คือกำไรเน็ตเลยครับค่ะนี่คือพอมีพี่น้องหลายๆคนเพราะว่ามีอยู่คลิปนึงที่เขาเลี้ยงวัวมหาปีแต่ว่าเขากะประสบความสำเร็จคือเขาได้ซื้อรถซื้อบ้านซึ่งมองว่า3ล้านในการหาหาปีนี่มันถือว่าบ่ได้หลายแม่นบ่ใช่มันบ่ได้หลายสำหรับการเลี้ยงวัวเอฟวัวเหลือดลอยนะครับพอมีพี่น้องครับอันนี้วัวตัวนึงสามารถออกลูกได้เป็น10ตัวครับค่ะถ้าวัวสมบูรณ์นะคะแล้วคิดดูว่า10ตัวนี่จะเป็นเงินเท่าไหร่คิดเต็มดีมาตัวละ 200,000 คือคุณหมูหวานเนาะ10ตัวกะ2ล้านนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นผมเว้าถึงบ่เนี่ยแม่นค่ะมีเว้าถึงอยู่เนาะครับเนาะนะครับอันนี้คือเว้าให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจว่างัวแต่ละสายพันธุ์นี่ราคาเพิ่นมันบ่คือกันแม่นบ่ครับแล้วแต่พันธุกรรมกะสิยอดมากมาเป็นหยังคุณหมูจังเลือกสิมาเฮ็ดเป็นงัวเอฟงัวเดือดลอยก็คือด้วยราคาด้วยมูลค่าที่แตกต่างกันเนาะส่วนหนึ่งครับค่ะก็คือวัวมันกะให้ขายได้ราคาดีครับค่ะบอกง่ายๆซะว่าเลี้ยงมาปีนึงคือการนี่ล่ะอันนึงสมมุติว่าขันว่าพื้นบ้านเนาะว่าพื้นบ้านราคาเพิ่นก็จะอยู่ประมาณ 20,000 30,000 ครับแต่ว่าขันเป็นว่าเลือดลอยว่าเอฟเนี่ยราคามันก็อยู่ประมาณ 100,000 ขึ้น 200,000 ครับอันนี้คือขอแตกต่างนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งกลุ่มต่อไปนะครับเห็นเป็นแม่สาวแม่ท้องนะอันนี้เอ็กซเรย์825ครับท้องอเมริกา280อันนี้แม่ท้องครับตัวนี้ก็ลูกแรกคือกันบ่ครับเนี่ยแม่นค่ะตัวนี้ก็ซื้อมาแพงครับซื้อมาจากฟาร์มใหญ่ครับค่ะเฮาก็สิมาเฮ็ดเป็นแม่บ็อกก็คือผลิตลูกในใจพี่หมูในใจคุณหมูคิดว่าจังไหนเนาะคิดว่าอนาคตเนี่ยเฮาสิไปสายไปเลี้ยงงัวเป็นจังไดตั้งใจความในความตั้งใจกะพัฒนาคือจะเป็นฟาร์มต้นน้ำคือผลิตลูกขายให้กับเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาวัวนะคะครับกะราคาแบบว่าบ่แพงหลาย 300,000 400,000 คือเขาบ่แม่นครับค่ะจะเอาอยู่พ่อเฮาอยู่ได้เพราะเกษตรกรอยู่ได้คือการใช่ค่ะนะครับบางคนคืออยากเลี้ยงเลือดร้อยแต่ว่ามีทุนแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับในใจคุณหมูนี่สิพัดจะเฮ็ดว่าต้นน้ำสำหรับเลือดร้อยนะครับแล้วก็เฮ็ดราคาเป็นราคาเกษตรกรที่สามารถจับต้องได้นะครับอนาคตว่างเป้าหมายจักแม่บอกครับกะประมาณ15ตัวเนี่ยค่ะ15ตัวนะคอกคือพื้นที่มันเต็มแล้วครับก็ว่างไว้ประมาณนี้ล่ะประมาณ15ถึง20 15ตัวกับผลิตลูกปีละ15ตัวกับถ้าได้ลูกพร้อมกันเลยปีละ15ตัวกับบัดที่แรกเลยที่คุณหมูสื่องัวหน้าตัวละ 100,000-200,000 แบบไทบ้านเราแปลกนี่เพิ่นว่าจังได๋เพิ่นว่าโอ้คือสื่องัวแพงแท้ครับบอกว่ากะมักแพงกะมักคือมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนครับมากบ่คือกันเนาะเฮากับมากแบบนี้ครับบัดนี้ความรู้สึกการขายงัวบัดที่แรกเลยของคุณหมูแม่นจังได๋ขายใจครับใจคือแบบขายวัวได้ 250,000 โอ้เราเฮาเลี้ยงงัวลูกงัวอยู่ในฟาร์มแล้วขายได้ราคา 250,000 ครับมันดีใจค่ะมันภูมิใจคือได้เงินมาก้อนแรกที่เราขายลูกวัวได้ที่เราผลิตออกมาเป็นคือบีดออกมาขายครับก็คิดว่าอุ๊ยเข้ามาถึงทางแล้วล่ะแม่นเนาะแม่นค่ะครับคงบ่เลิกอาชีพนี้ค่ะครับคือเลี้ยงงัวขายค่ะครับการเลี้ยงดูเป็นจังได๋ครับการเลี้ยงดูงัวเอฟงัวเลือดลอยนี่เหมือนคือเลี้ยงง่ายครับคือยืนคอกให้เช้าให้ข้าวโพดซับครับถ้าบ่มีข้าวโพดซับก็ให้กินอาหารคนค่ะถ้ามีข้าวโพดซับก็สิโรยอาหารคน1ตักครับค่ะแล้วก็อาหารไอ้ข้าวโพดซับนี่ครึ่งซองค่ะแล้วก็โรยอาหารคนให้เพิ่นครับค่ะพอเพิ่นกินเสร็จก็สิให้เพิ่นกินฟางค่ะครับให้เคี่ยวค่ะตอนแรกก็คือกันครับค่ะ
การบริหารจัดการเนาะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าฟาร์มขุนหมูนี่เพิ่นให้แบบบ่ได้ให้หลายนะครับแต่ว่างัวเพิ่นก็มีแค่ตัวอ้วนๆครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นมีการวางแผนเกี่ยวกับโภชนาการเนาะค่ะนะครับเกี่ยวกับโภชนาการของงัวนะครับบัดนี้เรื่องการให้วัคซอกวัคซีนการให้พยาธิบำรุงนี่เฮาเฮ็ดแบบใดครับกะให้หมอเพิ่นมาฉีดค่ะก็สิมีสมมุติคุ้มค่ะว่าปีนี้เฮาสิล่ําปีก็คือล่ําปีนี่ปีนึงฉีด2เทื่อครับค่ะ6เดือนฉีดครั้งนึงค่ะก็จะมีสมมุติคุ้มว่าฉีดวัคซีนไปเมื่อใดฉีดปากเท้าเปื่อยไปเมื่อใดครับแล้วก็ฉีดบํารุงไปเมื่อใดฉีดทายพยาธิไปเมื่อใดค่ะครับก็คือสิลงสมมุติไว้แล้วก็ฉีดตามรอบครับที่ทางหมอเขาบอกเราค่ะอันนั้นที่คุณหมอจ้างคุณหมอมาให้เพิ่นเบิ่งป้ามให้ครับครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้นะครับผมกลับมาอยู่อีกคอกหนึ่งนะครับของ PY Farm นะครับซึ่งเป็นคอกใหม่นะครับอันนี้เพิ่นจะเป็นงัวเอฟละครับงัวพ่อพันธุ์เลือดลอยนะครับเดี๋ยวผมสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาคุยกับคุณหมูนะครับเกี่ยวกับฟาร์มนี่นะครับคอกนี่นะครับเพิ่นใส่จังได๋แน่มีอีหยังแน่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเฮาไปคุยกับคุณหมูนำกันครับในคอกนะคะเอาไว้ก็คือตอนนี้เพิ่นก็เริ่มออกไปผสมตัวหารายได้ให้กับฟาร์มได้แล้วนะคะก็เอาออกไปผสมตัวให้ชาวบ้านครับนะคะอันนี้ลูกจูดนะคะ4/14ครับค่ะลูกจูดตัวนี้บ่ใส่ธรรมดานะครับเป็นลูกพ่อพันธุ์ซื้อดังนะครับ 4/14 จูด 14/14 นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือชื่อขุนศึกซื้อขุนศึกเนาะค่ะจะมีผลงานเนี่ยผลงานกับแม่เฒ่าวังหันนะครับแม่นาดำนั่นล่ะครับอันนี้คือรออยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับรอโครงสร้างดีนะครับสำหรับเลือดลอยใส่บริการเริ่มออกบริการแล้วเนาะนะครับออกบริการแล้วค่ะบริการเลือดลอยอยู่นี่เฮาคิดจังไดครับออกไปผสมกับพันหนึ่งแล้วก็บวกอาจจะมีค่าน้ำมันรวมค่าเดินทางค่ะค่าเดินทางต่างหากแต่ค่าผสมนี่พันหนึ่งพันหนึ่งนะครับ1,000บาทถ้วน 1,000 บาททวนคันว่าอยากเสียค่ารถค่าอย่างก็เอามาสมอยู่นี่ซะจูงมากจูงมากนะครับอันนี้คือพอพันนะครับมันนี่เฮาผสมแล้วมีใบมีหยังให้เขาบ่มีใบให้ค่ะมีใบเซอร์ใบอะไรพันธุกรรมเขาพ่อเขาปู่ย่าตายายเป็นใครสายพันธุ์ไหนมีไฮเมิร์ดค่ะครับตัวว่าอีกตัวนึงก็น่าสนใจนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้ก็คือคุณหมูนะครับเป็นให้ข้อมูลว่าตัวนี้เป็นล่ําปีผสมยากๆเบารูดเพิ่นว่าบัดนี้เคล็ดลับของคุณหมูเฮ็ดจังได๋ครับถึงได้ผสมติดบัดนี้ก็คือเอามาผสมให้เพิ่นผสมตัวค่ะกับพ่อพันธุ์เดือนลอยครับก็จดทะเบียนได้คือเอาออกไปผสมถึงเอาออกไปผสมข้างนอกท้องสามารถจดเอฟได้ครับค่ะพ่อพันธุ์จูดนะคะอันนี้ก็เลยให้พ่อพันธุ์อยู่ในฟาร์มเนี่ยผสมกระทองแล้ว3เดือนแล้วทองแล้ว3เดือนนะครับพ่อพี่น้องครับเพิ่นอยู่ใกล้ๆกับโตผู่นะครับเพื่อกระตุ้นนะครับเพื่อกระตุ้นให้เพิ่นให้เพิ่นอยากสมนะครับกระตุ้นแม่สีขาวนี่นะครับพ่อพี่น้องครับมานี่ก็โตผู่นะครับเพิ่นก็จะเป็นโตค่อยจับสัตว์ให้นะครับว่าเพิ่นขึ้นแท่บ่นะครับเพราะว่าคันว่าก็ว่าเพิ่นฮู้กันเนาะคันบ่ขึ้นนะครับคันเพิ่นบ่มีอาการอยากสมเพิ่นจะบ่ผสมนะครับแต่อันนี้คือขอแตกต่างจากการผสมเทียมเนาะผสมเทียมหมอไปนี่คือตามเตื้องให้เฮาเลยเด้นะครับแต่ว่าอันนี้คันบ่ขึ้นนะครับตัวผู้เพิ่นบ่สมให้นะครับอันนี้คือขอดีคนละอย่างนะครับอุ๊ยสังเกตเป็นชาโลเล่ก็มีนะครับค่ะอันนี้ชาโลเล่ก็ซื้อมาก็คือตอนแรกว่าสีเฮ็ดงัวขุนบัดแล้วก็บ่ได้เฮ็ดครับเพราะว่าเลี้ยงบามันก็มันก็หลายแล้วค่ะครับก็เลยพักไว้ก่อนเก็บไว้ครับแต่ตอนนี้เพิ่นท้องลาเบนแยกเพศลาเบนไอเป็นชาโลเล่ครับค่ะอันนี้มีชาโลเล่นะครับท้องลาเบนนะครับข้อนี้ก็สิเป็นงัวเอฟก็คือน้องใบเฟิร์นที่ว่าซื้อมาตัวแรกเลยอ๋อตัวแรกของคุณหมูที่ว่าแสนสามครับมีแต่คนว่าซื้อมาแพงอืมค่ะเพิ่นได้ลูกโตผู้เป็นซุปเปอร์เอ็ก
อ๋อเพิ่นได้ลูกตัวโผซุปเปอร์เอฟนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเป็นง้อเอฟนี่สิจดทะเบียนบ่ได้ครับค่ะถ้าเป็นตัวเมียจดทะเบียนได้จดทะเบียนเป็น F1 ได้แต่ถ้าเป็นตัวผู้จดไม่ได้ครับแต่ว่าชาวบ้านที่ว่ามีง้อฝูงใหญ่ๆซื้อไปคุ้มฝูงได้เพราะว่าพันธุกรรมเพิ่นก็คือเป็นซุปเปอร์เอฟและการเลือด75แล้วครับค่ะเลือดสูงแล้วเลือดสูงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือว่าตัวแรกที่คุณหมูเพิ่นซื้อมาราคา 130,000 บาทนะครับแล้วก็ให้ลูกเป็นตัวผู้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับสถานะเพิ่นเป็นจังได๋แม่นี่เพิ่นอยากผสมหรือยังยังค่ะเดี๋ยวสิแยกลูกค่ะก็คือเดี๋ยวจะแยกลูกออกก็คืออย่าให้ยานมครับแล้วก็คุณเพิ่นครับเพิ่นถึงสิให้เพิ่นเพิ่มความสมบูรณ์เนาะใช่ค่ะเพราะว่าลูกตัวผู้นี่กินนมหลายขีดจนแบบแม่จ้อยมดน่ะครับอันนี้คืองัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับที่อยู่ใน PY Farm ศรีสะเกียดเฮานี่ล่ะนะครับนอกจากนั้นเฮายังมีถังแม่นบ่ที่ว่าลงในตัวเจนค่ะถังในตัวเจนนะครับรายได้อีกทางนึงที่เฮาเอามาเสริมกับฟาร์มครับค่ะพ่อบ่นั่นก็คือถ้าเฮาเฮ็ดตั้งแต่แรกเริ่มนี่ตั้งฟาร์มนี่มันก็ยังบ่มีรายได้ครับก็มีถังในตัวเจนมาเป็นรายได้ที่ว่าเอามาซื้อรายได้ที่ว่าเอามาซื้อหัวอาหารซื้อข้าวโพดครับให้งัวกินค่ะซื้อฟางครับค่ะเป็นเงินหมุนเป็นเงินหมุนเนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเกษตรกรนะครับเพราะว่าในตัวเจนเฮาสามารถมาใส่บริการของพี่วายฟาร์มได้นะครับในโซนนี่เนาะในโซนเจ้าแรกของศรีสะเกดค่ะจังหวัดศรีสะเกดเป็นเจ้าแรกนะครับที่ว่าเป็นเอกชนเนาะเอกชนเจ้าแรกนะครับที่มีในตัวเจนนะครับนอกจากนั้นได้ยินข่าวว่าผลิตปุ๋ยหยังเยอะแยะเต็มไปหมดขี้งัวที่เฮาเก็บในคอกนี่แหละค่ะครับมาตากแห้งแล้วก็ผลิตเป็นขี้งัวอัดเม็ดปุ๋ยคอกอัดเม็ดค่ะขายครับก็คือมีจำหน่ายออนไลน์ก็เป็นรายได้อีกทางนึงที่เอามาบริหารจัดการซื้อเป็นไอ้รายได้ที่ว่ามาซื้อหัวอาหารมาจุนเจือให้หัวเฮานี่ล่ะแม่นค่ะเพราะว่าปีแรกที่เราปี1ปีแรกปี2นี่เฮาก็ยังลูกงัวเฮาก็ยังบ่ออกครับก็ยังบ่ใหญ่เฮาก็สิบ่มีรายได้ตรงนี้ครับค่ะปีที่3เฮาก็สิเริ่มขายงัวได้แล้วครับค่ะเพราะว่าลูกงัวที่เฮาออกมานี่มันก็สิเริ่มใหญ่ค่ะปีที่4นี่เฮาแห่งสิมีมากขึ้นครับคือจะมีรายได้มากขึ้นแต่ว่าปี1ปี2จะยังไม่มีครับก็จะยังยากแน่เนาะแม่นนะครับหลายๆคนเบิ่งคลิปแล้วว่าคุณหมูเคยเฮ็ดงานมาก่อนคุณหมูนี่ทิ้งเงินเดือนเท่าใดมาเฮ็ดฟาร์มตอนที่ออกมาก็เงินเดือน 47,000 ค่ะครับ 47,000 ตีไปเกือบ 50,000 แม่นค่ะกับรายได้อื่นๆอีกเฮ็ดไอ้รายได้อื่นเสริมอีกก็ตีกับมัน 5-60,000 นะคะโอ้ยค่ะก็ออกมาเฮ็ดฟาร์มครับบัดเฮ็ดที่แรกคิดว่าเจ้าของเป็นผู้สาวแบบเป็นตัวไม่ยิ่งแบบนี้สิเฮ็ดได้บ่คิดว่าโอ๊ะสิเฮาสิดูแลจังได๋จังซี่ถามว่าเฮ็ดได้บ่ถ้าเฮาบ่ขี้ข้านครับเฮ็ดได้ค่ะก็เคยเฮาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯกันมันก็บ่สู้แดดปานใดเนาะแม่นๆๆครับแม่นบ่ได้ว่าแต่คุณหมูผมคือกันแม่นมันก็บ่สู้แดดปานใดแต่ว่าเฮาก็ต้องเฮ็ดเพราะว่าเฮาเฮ็ดเฮาก็ได้ก็เฮาคือฟาร์มเฮาการบริหารจัดการฟาร์มเฮาคือก็ดีค่ะคือเฮาต้องเฮ็ดให้ได้ครับค่ะครับอันตัวนั้นก็คือค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเฮาก็จะเคยชินเนาะแม่นค่ะเกิดความเคยชินนะครับพ่อแม่พี่น้องครับฝากหยังถึงพ่อแม่พี่น้องเนี่ยผู้เพิ่นกําลังเฮ็ดงานอยู่เบิ่งพี่หมูนี่เบิ่งคุณหมูแล้วอยากออกมาอยากมาเฮ็ดคือของเจ้าของคือของคุณหมูนี่ล่ะคุณหมูแนะนําเบิ่งก็ถ้าคนยังเฮ็ดงานอยู่การเฮ็ดฟาร์มเลี้ยงงัวนะคะเราเฮาเริ่มมาจากตัว1 2ตัวก็ได้คือเลี้ยงมันก็เป็นเงินเก็บเฮาปีนี้เฮาเลี้ยงเฮาซื้อมา2ตัวปีหน้ามันก็เป็น4ตัวนะคะปีต่อไปเฮาก็มีแม่บ็อกเพิ่มเป็น4ตัวถ้าเฮายังบ่ขายนะคะเลี้ยงเป็นเงินเก็บลูกมันออกมามันก็ถือว่าเป็นเงินเก็บของเฮาครับเฮาถ้าเฮายังบ่ออกจากงานนะคะก็มีงานรักแล้วก็มีงานเสริม
นะคะเวลาเขาเดือดร้อนเขาก็ขายลูกงัวขายงัวที่เขามีครับเอาไปแก้คัดได้ครับค่ะก็คือถ้าวัยรุ่นที่มีงานทำก็อยากให้เก็บเงินซื้องัวมาไว้เลี้ยงนะคะถ้าคนหมักเด้ต้องใจรักถ้าใจไม่รักเหม็นขี้งัวครับจังสิก็เฮ็ดบ่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณได้เห็นแล้วขี้งัวกับบ่เหม็นค่ะครับหอมทั้งหอมทั้งดมค่ะทั้งหอมทั้งรูปทั้งดมครับค่ะอันนั้นคือสำหรับมือใหม่ที่มีความสนใจคุณหมูว่าขันบ่ได้ออกจากงานจริงๆกับบ่ได้อยากให้ออกมากๆมากๆดอกอยากให้ออกค่ะครับให้ล่องซื้อแล้วก็ให้คนเลี้ยงให้เบิ่งนะครับถือว่าเป็นเงินเก็บออมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าคันพ่ออยู่ได้คิดว่าเลี้ยงงัวแล้ววันพ่ออยู่ได้จังออกมานะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือคำฝากคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมมายามคือผมมาได้มาได้บ่มาได้ตลอดเลยค่ะครับยินดีต้อนรับค่ะบอกพี่กัดเพิ่งครับอยู่บ้านท่าดอนจันนะคะครับบ้านเลขที่96หมู่12ตำบลน้ำค่ำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะครับฝากเบอร์เพิ่งครับเบอร์ติดต่อนะคะโทรมาก่อนก็ได้0833012992ค่ะครับนอกจากนั้นก็ยังมีไนโตรเจนเนาะไนโตรเจนขายค่ะไนโตรเจนนะครับสำหรับคุณหมอนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องการใส่นะครับก็สามารถมาใส่บริการทางออนไลน์มีติดต่อได้บ่ออนไลน์ก็ติดต่อทาง Facebook ครับโซเชียลเนาะโซเชียลค่ะครับ Facebook ชื่อทางไหนครับมีเพจของฟาร์มก็คือ PY ฟาร์มครับ PY จุดแล้วก็ฟาร์มค่ะครับอันนี้นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณคุณหมูครับที่เพิ่นอนุญาตให้ผมพาพี่พาน้องมาเยี่ยมเพิ่นถึงขอบถึงฟาร์มนะครับเมื่อนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องครับจากที่ผมได้คุยกับคุณหมูนะครับคุณหมูเพิ่นก็ได้มีการเก็บออมนะครับเก็บออมเงินไว้ก่อนนึงในระหว่างที่ทำงานนะครับแล้วก็เริ่มซื้องัวเขามาเลี้ยงแล้วก็เริ่มมาเฮ็ดฟาร์มนะครับเพิ่นก็มีการวางแผนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวางแผนมาปีแรกเฮ็ดจังได๋ปี2เฮ็ดจังได๋เอารายได้จากไสนะครับมาจุนเจือฟาร์มนะครับกว่าจะฟาร์มจะได้ผลผลิตอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการวางแผนก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังมีการเปิดนะครับเปิดให้เติมไนโตรเจนนะครับสำหรับคุณหมอนะครับที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีความจำเป็นต้องใส่นะครับผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถแวะเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่นได้ตามเบอร์โทรศัพท์ประกาศที่อยู่ที่เพิ่นให้ไว้มื้อนี้นะครับผมบารุสิเกตครับผมขอจบคลิปละกะลาพี่ละน้องไปก่อนพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ